ปดูอีกคดีใหญ่นะคะที่อยู่ในความสนใจของผู้คนเป็นคดีที่วัยรุ่นเนี่ยถูกล่อลวงไปข่มขืนอีกแล้วจากการที่ไปคุยกันผ่านทางแชทไลน์แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ล่อลวงพาเพื่อนไปลุมโทรม3คนด้วยกันจนผู้หญิงเสียชีวิตเลยคือมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่เห็นชัดเจนว่าตอนที่พาผู้หญิงเข้าไปเนี่ยนะฮะผู้หญิงมีสภาพดูแล้วไม่น่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะน่าจะถูกมอมยามาหรือไม่ก็เมาจนขาดสตินะฮะแล้วก็ผู้ชายทั้ง4คนเนี่ยก็เรียกว่าอยู่สภาพที่หิ้วปีกไปตำรวจก็เลยใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละฮะเป็นหลักฐานสำคัญในการตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเพราะว่าในที่เกิดเหตุมีผู้ต้องหา1คนรอมอบตัวตำรวจอยู่ส่วนอีก3คนเนี่ยหลบหนีไปทางตำรวจก็เลยไปตามจากกล้องวงจรปิดครับผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับก็ประกอบไปด้วยนายคงกระพันสังมีน้อยอายุ21ปีนายธวัชชัยบุพผามัตตนางอายุ28ปีนายเขตตะวันวิวัฒนานนท์อายุ21ปีแล้วก็นายคณากรทองเอมอายุ19ปีซึ่งนายคณากรเนี่ยนะฮะเป็นคนที่โทรไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยปั๊มหัวใจของนางสาวเอซึ่งถูกล่อลวงไปแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าตอนที่นายคณากรโทรไปเนี่ยบอกว่าแฟนของตัวเองเนี่ยนะฮะหมดสติให้ช่วยเข้ามาปั๊มหัวใจช่วยชีวิตหน่อยแต่พอไปถึงสุดท้ายก็เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วตำรวจก็เลยไปตรวจสอบนำศพของนางสาวเอไปชันสูตรปรากฏว่าเสียชีวิตจากอาการหัวใจล้มเหลวสุดท้ายก็ดูจากภาพกล้องวงจรปิดฮะเชื่อว่าน่าจะเป็นการล่อลวงมาส่วนญาติญาติเองดูจากกล้องวงจรปิดญาติญาติเองก็ไม่ค่อยเชื่อว่าจะเป็นการตายโดยธรรมชาติน่าจะเป็นการมอมยาหรือเปล่าเพราะว่าก่อนเข้าโรงแรมนี่ฮะทางญาติบอกว่ามีการโทรศัพท์มานัดแนะกันเพราะเพิ่งรู้จักกันเพียงไม่กี่วันเองค่ะก็มาอ้างตัวเป็นแฟนนะซึ่งตรงนี้ตำรวจเขาต้องไปขยายผลดูว่าตกลงแล้วเนี่ยไปคบหากันมานานหรือเปล่าแล้วก็ทั้งหมดให้การกับตำรวจในทำนองว่าพอคุยกันได้ประมาณ2วันก็เลยไปชักชวนผู้หญิงคนนี้มาปาร์ตี้ที่โรงแรมนี้นะคะพลตำรวจตรีเจริญก็เดินทางไปสอบปากคำเรียบร้อยแล้วค่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนได้แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางพนักงานสอบสวนก็ยื่นคัดค้านประกันตัวค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็นำกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุอีกครั้งนึงค่ะส่วนทางฝั่งของญาติหญิงสาวผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าคำให้การของผู้ต้องหาที่เสียชีวิตขออภัยนะคะคำให้การของผู้ต้องหาทำให้หญิงสาวที่เสียชีวิตเนี่ยเสียหายด้วยเพราะว่าภาพจากหลักฐานในกล้องวงจรปิดเห็นว่าพาผู้หญิงเข้าไปในโรงแรมขณะที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตรงนี้เนี่ยตามคำกล่าวอ้างก็ทางญาติเขาก็เลยออกมาโต้แย้งอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับผู้ตายด้วยครับคือตอนแรกให้การปฏิเสธแต่พอตำรวจซับหนักเข้าก็รับสารภาพนะฮะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะว่ารูปคดีคงต้องรอการชันสูตรต่อไปว่าตกลงแล้วก่อนนำเข้าโรงแรมเนี่ยมีการมอมยาไหมแล้วยาอะไรถึงทำให้ผู้หญิงเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ขนาดนี้นะครับ